กับท่านสุเทพเลือกสุพรรณครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านครับขอกราบสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทางสถานีบลูสกายและทีนิวอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกในขณะนี้ด้วยครับวันนี้ผมจะไม่มาพูดถึงเรื่องการตอแหลของนายกปูผมจะไม่มาพูดเรื่องนายกปูโง่หรือไม่โง่แต่วันนี้ผมอยากจะมาบอกกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าโปรดระวังรัฐบาลโจรครับที่ผมต้องเตือนให้พี่น้องทั้งหลายระวังรัฐบาลโจรก็เพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ติดต่อกันมานี้พฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลที่ได้กระทำต่อประเทศไทยและต่อประชาชนคนไทยมันเป็นพฤติกรรมของโจรครับพี่น้องครับตอนช่วงแรกๆมันพยายามที่จะปล้นเอาความยุติธรรมไปจากพี่น้องประชาชนคนไทยปล้นเอาหลักกฎหมายไทยโดยการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่ากฎหมายล้างผิดให้กับคนชั่วให้กับคนโกงให้กับคนที่ฆ่าคนคนที่เผาบ้านเผาเมืองถ้ากฎหมายนี้ผ่านนั่นก็หมายความว่าความยุติธรรมของประชาชนถูกปล้นไปเรียบร้อยครับในช่วงถัดมารัฐบาลชุดนี้ได้พยายามที่จะปล้นเอาอำนาจไปจากประชาชนชาวไทยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะรวบอำนาจให้ไปอยู่ในมือของพวกเขากลุ่มเดียวฝ่ายเดียวพรรคเดียวเพื่อรองรับการที่ทักษิณชินวัตรจะได้กลับมามีอำนาจปกครองประเทศแต่เพียงคนเดียวต่อไปและที่ร้ายที่สุดก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับได้เสนอกฎหมายปล้นเงินประชาชนทั้งแผ่นดินครับพี่น้องครับเงินกู้2ล้านล้านบาทที่รัฐบาลได้เสนอให้ออกเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เอาชื่อของคนไทยไปกู้เงิน2ล้านล้านแล้วต้องเสียดอกเบี้ย3ล้านกว่าล้านแล้วให้คนไทยต้องรับภาระใช้หนี้50ปีมันเป็นการปล้นกันอย่างชัดเจนเลยครับพี่น้องครับที่ผมบอกว่าเป็นการปล้นกันอย่างชัดเจนก็เพราะว่าเงินกู้2ล้านล้านที่จะเอาประเทศไทยของเราไปจำนำเขาไว้นั่นนะครับ
ที่คนไทยจะต้องรับภาระใช้หนี้50ปีนั่นนะครับมันเป็นเงินกู้ที่พวกเขาสามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ฟังเสียงผู้แทนของประชาชนไม่ว่าจะทักท้วงอย่างไรไม่ฟังทั้งสิ้นอาศัยพวกมากเข้าข่มเหงและก็ทำสำเร็จไปแล้วในระดับสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติไปตอนใกล้จะถึงเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้พี่น้องชาวทุ่งครุถ้าใครได้ติดตามการอภิปรายในสภาเมื่อวานพี่น้องจะได้ยินผู้แทนราษฎรของพี่น้องทั้งหลายคือคุณณัฐพลทีพสุวรรณได้ลงขึ้นไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรชาวทุ่งครุเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนคนไทยพยายามพูดจาชี้แจงอธิบายด้วยเหตุด้วยผลว่าเงิน2ล้านล้านที่จะกู้มานั้นมันมีความไม่ชอบมาพากลมันเป็นลู่ทางที่จะให้คนในฝ่ายรัฐบาลไปหาประโยชน์ไปโกงกันไปกินกันจากกราดเหยื่อแรงงานของประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ก้อนนี้พี่น้องทั้งหลายเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยประมาณเกือบ1ล้านบาทเกือบ1ล้านล้านบาทจะเอาไปใช้เพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วระบุชัดเจนครับว่าเขาจะทำรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปโคราชจากกรุงเทพไปหัวหินเท่านั้นตรงนี้แหละครับที่สส.ณัฐพลทีพสุวรรณของพี่น้องทั้งหลายได้ลุกขึ้นอธิบายในสภาบอกว่าถ้ากู้ไปสร้างอย่างนี้เจ๊งแน่นอนครับพี่น้องครับคุณณัฐพลได้อภิปรายในสภาเมื่อวานบอกกับรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ของพวกเราก็อยากเห็นบ้านเมืองเจริญอยากเห็นประเทศไทยมีระบบรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลนี้กำลังจะทำไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลนี้เอามาบอกกับประชาชนเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงสายที่ถูกต้องสายที่สมควรจะสร้างมันคือสายจากหนองคายมากรุงเทพและจากกรุงเทพไปป่าดังเบซาทำไมต้องสร้างรถไฟจากหนองคายมากรุงเทพแล้วกรุงเทพไปป่าดังเปซาครับเพราะว่าถ้าได้สร้างรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายมากรุงเทพและกรุงเทพไปป่าดังเปซามันจะได้เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนจะสร้างมายังเวียงจันทน์แล้วจะข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายวิ่งไปจนชุดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ป่าดังเบซาแล้วเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียของสิงคโปร์จะกลายเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงสายนานาชาติที่เชื่อมประเทศจีนประเทศไทยและประเทศอาเซียนเข้าด้วยกันคุณณัฐพลได้อธิบายให้ฝ่ายรัฐบาลฟังว่าจากคุณหมิงของจีนมาถึงลาว
ระยะทาง400กว่ากิโลเมตรจากลาวข้ามมาถึงกรุงเทพ600กว่ากิโลเมตรรวมระยะทางช่วงแรก 1,000 กิโลเมตรถ้ามีรถไฟความเร็วสูงคนจากคุนหมิงประเทศจีนจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมายังกรุงเทพโดยใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นและในทำนองเดียวกันคนจากสิงคโปร์มาเลเซียจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมายังกรุงเทพก็จะใช้เวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถ้าก่อสร้างรถไฟสายดังกล่าวนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงสายนานาชาติกรุงเทพก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสมัยใหม่ที่ใช้รถไฟความเร็วสูงและมีผู้โดยสารที่มาจากชาติต่างๆทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนจะมาใช้ประโยชน์จากรถไฟความเร็วสูงนี้และจะทำให้รถไฟความเร็วสูงมีรายได้คุ้มค่ากับการลงทุนที่สำคัญกว่านั้นครับคุณณัฐพลได้บอกกับฝ่ายรัฐบาลว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้คิดริเริ่มเอาไว้แล้วได้มอบหมายให้ผมไปเจรจากับรัฐบาลจีนก่อนจะไปเจรจาได้ยกร่างกรอบการเจรจารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถไฟสายดังกล่าวขออนุมัติจากรัฐสภาของประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปี2553เรียบร้อยพี่น้องครับในกรอบการเจรจาคราวนั้นรัฐสภาไทยได้ให้ความเห็นชอบจัดลำดับความสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงมีทั้งหมด5สายทางสายทางที่1คือหนองคายกรุงเทพสายทางที่2กรุงเทพปาดังเบซาสายทางที่3กรุงเทพอุบลราชธานีสายทางที่4กรุงเทพระยองและสายทางที่5คือกรุงเทพเชียงใหม่โดยมีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในยุคใหม่แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้รับฟังไม่สนใจว่ารัฐสภาไทยเคยให้ความเห็นชอบเอาไว้อย่างไรเขาจะใช้เงินกู้ตามอำเภอใจของเขาไม่เลือกสร้างตามลำดับความสำคัญที่ได้มีผลการศึกษาเรื่องความคุ้มทุนเอาไว้เลือกที่จะสร้างกรุงเทพเชียงใหม่เพื่อเหตุผลในทางธุรกิจในเรื่องความร่ำรวยของบริษัทที่จะพัฒนาที่ดินสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ทั้งที่ฝ่ายต่างๆได้ให้ความเห็นไว้ชัดเจนว่าถ้าหากสร้างรถไฟความเร็วสูงโครงการแรกเป็นสายกรุงเทพเชียงใหม่จะต้องขาดทุนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทและถ้าเส้นแรกขาดทุนไม่มีทางที่จะไปสร้างเส้นที่1ที่2ที่3ที่4อีกแล้วเพราะเจ๊งเสียก่อนตั้งแต่เส้นแรกแล้วพี่น้องที่เคารพครับในการไปเจรจากับประเทศจีนตามที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ได้มอบหมายไปนั้นเราได้มีความตกลงกับรัฐบาลจีน
ไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระบบรถไฟความเร็วสูงนี้ประเทศไทยไม่ต้องกู้เงินแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับวิธีการลงทุนนั้นเขาจะให้ภาคเอกชนเป็นฝ่ายลงทุนมีนักลงทุนของจีนนักลงทุนของไทยคนนักลงทุนชาติต่างๆมาร่วมหุ้นกันถ้าเงินไม่พอจีนเขาจะให้บริษัทร่วมทุนเป็นคนกู้กู้แล้วสร้างระบบรางรถไฟแล้วมีกระบวนรถไฟวิ่งแล้วเก็บค่าโดยสารใช้หนี้ไม่ต้องเป็นภาระของคนไทยทั้งประเทศแต่พี่น้องเห็นอะไรไหมครับถ้าให้บริษัทเอกชนเป็นคนรับผิดชอบในการก่อสร้างในการซื้อหัวรถในการซื้อตู้รถกระบวนรถคนในรัฐบาลก็ไม่มีโอกาสจะไปชักเปอร์เซ็นต์ของเขาได้ไม่ได้โกงไม่ได้กินจากเงินจำนวนนี้นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าไม่ให้เอกชนสร้างรัฐบาลจะสร้างเองทุกอย่างตั้งแต่สร้างรางซื้อรถซื้อกระบวนรถเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเกือบ1ล้านล้านบาทมีผู้แทนราษฎรของเราหลายท่านยกตัวอย่างเช่นคุณอัตภพรพลบุตรส.ส.เพชรบุรีได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกกับสภาว่าการที่รัฐบาลไปกู้เงินมา2ล้านล้านแล้วเอามาจัดสร้างโครงการอย่างนี้มันไม่เป็นความยุติธรรมเลยสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่มีโอกาสจะได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงกระบวนนี้แต่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้ไปตั้ง50ปีท่านส.ส.อัตภพรพลบุตรได้แจกแจงละเอียดเลยครับว่าคนแม่ฮ่องสอนจะต้องรับผิดชอบนี้หนี้ก้อนนี้เท่าไหร่คนจังหวัดสุรินทร์ต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้เท่าไหร่คนจังหวัดต่างๆจะต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้เท่าไหร่ท่านทั้งหลายพูดกันแทบตายไม่ฟังเลยครับพูดมา2วัน2คืนเอาเหตุเอาผลมาอธิบายทุกอย่างบอกความเหมาะสมบอกความถูกต้องชี้ทางสวรรค์ให้มันไม่เอามันจะเดินทางนรกอย่างเดียวครับพี่น้องครับนอกจากที่จะกู้มาสร้างรถไฟความเร็วสูงเกือบ1ล้านล้านบาทนี้แล้วที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งประมาณ1ล้านล้านบาทไม่ใช่โครงการที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้มาสร้างหรือกู้เงินเข้ามาทำเพราะว่าหลายเรื่องหรือ 99% ของโครงการเป็นเรื่องที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีมาก่อสร้างได้ทั้งสิ้นเช่นการสร้างรถไฟรางคู่การปรับปรุงถนนสายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ารัฐบาลนี้เลือกที่จะใช้วิธีกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อที่จะเอามาดำเนินโครงการเหล่านั้นเพราะว่าการกู้เงินโดยอาศัยกฎหมายพิเศษฉบับนี้คนฝ่ายรัฐบาลสามารถที่จะตัดสินใจได้เองฝ่ายเดียวว่าจะสร้างโครงการไหนเมื่อไรในวงเงินเท่าไร
โดยไม่ต้องมีแบบแปลนแล้วก็โดยมีวิธีการประมูลตามระเบียบที่รัฐบาลจะกำหนดขึ้นเองซึ่งอาจจะหมายถึงวิธีการพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างและนั่นคือหนทางที่มันจะได้ปล้นเราทั้งประเทศไงล่ะครับผมถึงได้กราบเรียนกับพี่น้องว่ารัฐบาลได้แสดงพฤติการเยี่ยงโจรให้เราเห็นชัดเจน3เรื่องติดต่อกันตั้งแต่เรื่องที่1ที่จะปล้นความยุติธรรมปล้นหลักกฎหมายไปจากคนไทยเรื่องที่2จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปล้นอำนาจไปจากคนไทยและเรื่องที่3ก็คือเรื่องเมื่อคืนปล้นเอาเงิน2ล้านล้านจากกระเป๋าของคนไทยทุกคนผมเรียนกับพี่น้องครับนี่แหละครับคือความชั่วร้ายของระบอบทักษิณผมต้องพูดถึงทักษิณผมต้องพูดถึงระบอบทักษิณเพราะว่าเมื่อวันที่19กันยายนนี้ทักษิณให้สัมภาษณ์ชุดใหญ่ออกมาด่าว่าจะมีคนคิดล้มรัฐบาลในวันที่8ตุลาคมโดยทักษิณบอกว่าเขารู้ว่าจะมีคนล้มรัฐบาลในวันที่8ตุลาคมเพราะว่ามันเป็นฤกษ์พิเศษผมก็ยังสงสัยว่ามันรู้ได้อย่างไรเพราะที่เราจะคิดล้มรัฐบาลนั้นเรายังไม่ได้กำหนดเวลาเลยครับพี่น้องครับนายกทักษิณให้สัมภาษณ์ด่าพวกผมบอกว่าเป็นพวกที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาทำการเมืองข้างถนนปิดถนนคิดล้มรัฐบาลผมก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายช่วยย้อนถามนายกทักษิณว่าทำไมมึงไม่ย้อนไปดูพฤติกรรมของมึงในอดีตบ้างมึงไม่ใช่รอทักษิณที่สั่งให้ขี้ข้าของมึงมาปิดถนนกรุงเทพในปี 2552-2553 ปิดทั้งถนนราชดำเนินปิดสี่แยกราชประสงค์พยายามจะปิดสีลมปิดจนคนกรุงเทพไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็ลงมือก่อจลาจลลงมือก่อการร้ายลงมือฆ่าลงมือเผาและมันทำสำเร็จไปแล้ววันนี้มันจะมีหน้ามาด่าคนที่ปิดถนนที่ควนหนองหงภาคใต้ได้อย่างไรพยายามเหลือเกินครับที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งที่ชาวสวนยางเหล่านั้นเขาออกมาประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาความทุกข์ความยากของเขาโดยที่พวกผมที่เป็นนักการเมืองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่มันก็หน้าด้านบิดเบือนบอกว่านักการเมืองสอเสืออยู่เบื้องหลังบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังผมเรียนกับพี่น้องครับยังไม่ได้เข้าไปร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เขาประท้วงอยู่เลยแล้วถ้าพวกผมทำจะไม่อยู่เบื้องหลังครับเราจะอยู่เบื้องหน้าเคียงข้างประชาชน
ผมอยากจะฝากบอกไปถึงคุณทักษิณไม่ต้องไปเชื่อฤกษ์ไม่ต้องไปเชื่อหมอดูที่ไหนแล้วมาอ้างว่าเขาจะล้มรัฐบาลวันที่8ตุลาคมให้ไปมองตัวเองก็แล้วกันเมื่อเช้านี้ผมอ่านข้อเขียนของพี่เปลวสีเงินพี่เปลวเขาบอกว่ามีคนพยายามจะชี้ทางสวรรค์ให้ทักษิณได้เห็นแต่ว่าทักษิณเลือกที่จะเดินทางนรกถ้าทักษิณไม่อยากให้ประชาชนลุกฮือขึ้นโค่นล้มรัฐบาลรัฐบาลก็หยุดโกงสิครับหยุดปล้นประชาชนสิครับหยุดปล้นเงินประชาชนหยุดปล้นอำนาจประชาชนหยุดปล้นความยุติธรรมของประชาชนแล้วก็เชิญน้องสาวมึงเป็นนายกไป4ปีแต่ถ้ายังดึงดันดั้นด้นที่จะปล้นประชาชนต่อไปโดยไม่เกรงใจเจ้าของประเทศทำทุกอย่างเพื่อที่จะรวบอำนาจการปกครองในบ้านเมืองมาไว้ในมือตัวเองทำทุกอย่างเพื่อที่จะสูบเลือดเนื้อประชาชนด้วยการโกงงบประมาณและเงินกู้2ล้านล้านนี้แล้วประชาชนอย่างเราไม่มีวันยอมให้เขาปล้นเราอีกต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าเราเข็ดแล้วเราจำได้เราไม่เคยลืมสิ่งที่ทักษิณและบรรดาสมุนบริวารของระบอบทักษิณได้ทำกับประเทศไทยได้ทำกับคนไทยในตอนที่ทักษิณมีอำนาจปกครองบ้านเมืองพี่น้องต้องจำได้ในสมัยที่ทักษิณเป็นนายกปกครองบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองเหมือนกับว่าประเทศไทยนี้เป็นบริษัทส่วนตัวของครอบครัวพวกมันทักษิณใหญ่อยู่คนเดียวคนอื่นๆเป็นขี้ข้ามันหมดรัฐมนตรีทั้งหลายทำตัวเจียมเจียมเป็นพนักงานบริษัทของทักษิณแล้วแต่ทักษิณจะสั่งแล้วแต่ทักษิณจะใช้ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะคณะรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่อย่างใดทั้งสิ้นทักษิณเลยกลายเป็นจอมเผด็จการที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศแต่งตั้งข้าราชการด้วยระบบเล่นพรรคเล่นพวกระบบอุปถัมภ์จนกระทั่งระบบคุณธรรมในวงราชการเสียหายยับเยินไปหมดพอคุมได้หมดประเทศก็ตั้งตาตั้งตาช่อโกงคอรัปชันออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของครอบครัวตัวเองยกตัวอย่างเช่นออกพระราชกำหนดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริษัทของตัวเองไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งสัมปทานให้กับคนไทยทั้งประเทศออกกฎหมายเพื่อให้บริษัทตัวเองสามารถที่จะเอาสัมปทานที่ได้รับจากประเทศไทยไปขายให้บริษัทต่างด้าวได้เงิน 70,000 กว่าล้านแล้วไม่ต้องชำระภาษีให้ประเทศไทยแม้แต่บาทเดียวเรายังจำได้ครับพี่น้องครับเรายังจำได้ว่าเมื่อระบอบทักษิณเรืองอำนาจในประเทศไทยมันเกิดเหตุบ้าอำนาจกันขนาดใหญ่อุ้มฆ่าคนไทย
ไปมากกว่า 2,500 คนเพราะมันบอกว่าเป็นสงครามสู้ยาเสพติดจำได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะความบ้าอำนาจของระบอบทักษิณจึงได้มีการฆ่าคนไทยที่ตากใบจึงได้มีการฆ่าคนไทยที่กรือเซจึงได้มีคดีอุ้มฆ่าเช่นกรณีอุ้มทนายคนสำคัญที่ว่าความให้กับผู้ต้องหาในภาคใต้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจำได้เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งหลายจำได้เป็นเรื่องที่คนที่เสียชีวิตที่มีญาติมีพี่น้องยังจำได้กันทุกคนว่าปี53เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องจะมาอ้อรอตะและแต๊ะแต๊พูดออกมาได้ว่าทักษิณพร้อมที่จะให้อภัยกับทุกคนเราไม่ได้เรียกร้องให้ทักษิณอภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่เราอภัยให้ทักษิณหรือไม่ต่างหากครับออดอ้อนเหลือเกินบอกว่าทำไมเอาผมไปไว้ต่างประเทศเอาผมกลับประเทศไทยสิพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครไล่มันไปอยู่ต่างประเทศมันหนีไปเองต่างหากครับเพราะฉะนั้นช่วยกันส่งเสียงดังๆว่าเชิญพ่อคุณมหาจำเริญรีบกลับมาประเทศไทยมาเข้าคุกเมืองไทยเสียดีดีแล้วเรื่องทั้งหลายก็จบพี่น้องทั้งหลายครับเขาให้สัมภาษณ์วันเดียวกันบอกว่าไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์เพราะไม่เข้าร่วมเรื่องการปฏิรูปการเมืองผมก็บอกให้เขาได้ยินดังๆว่าที่ไม่เข้าร่วมกับมึงเพราะไม่ต้องการให้มึงต้มกูอีกโว้ยเวลาพูดมันพูดดีทั้งพี่ทั้งน้องแต่เวลาทำมันทำร้ายเราทุกทีสมัยทักษิณเป็นนายกเรานึกว่าประเทศไทยไม่มีรัฐมนตรีเพราะมีแต่ขี้ข้าและลูกน้องทักษิณวันนี้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกหนักไปกว่านั้นอีกเพราะทักษิณคุมตั้งแต่นายกจนถึงรัฐมนตรีและข้าราชการทุกฝ่ายผมจึงเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายว่าตื่นเถอะครับตื่นมาระวังทรัพย์สมบัติของเราระวังแผ่นดินของเราระวังประเทศของเราเพราะโจรพวกนี้กำลังปล้นเราอย่างเป็นกระบวนการโดยอาศัยเสียงข้างมากในสภาเราสู้กันเต็มที่แล้วโดยระบบรัฐสภาต่อไปนี้ก็จะขอพึ่งศาลสถิตยุติธรรมพึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าพวกมันไอ้พวกผีไม่มีศาลทั้งหลายมันปฏิเสธอำนาจศาลถ้าพวกมันปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมันกับเราต้องเจอกันครับพี่น้องครับ
คุณครับพี่น้องครับ